สวัสดีครับพบกับสุรุคาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจอกันครับพูดถึงติเอโกอาคันตาราตอนที่นักเตะออกจากลิเวอร์พูลเมื่อต้นฤดูร้อนนี้ว่าว้าวแสดงว่าเขาประทับใจในตัวของติเอโกอาคันตารามากแค่ไหนนะครับตอนนี้ติเอโกตัดสินใจจะเลิกเล่นฟุตบอลแล้วนะครับแขวนสตั๊ดยังเป็นทางการดังจะมีการบาดเจ็บรบกวนตลอด18เดือนสุดท้ายที่แอนฟิลด์เจคินคลอปบอกว่าติเอโกเป็นคนที่เก่งมากๆและเป็นผู้ที่มีความสามารถที่สามารถเล่นในทีมใดก็ได้บนโลกใบนี้แม้ติโก้จะได้ลงเล่นไม่มากนักในช่วงหลังๆแต่เจคินคลอปก็บอกว่าตอนที่ติโก้ฟิตเต็มที่เขาเป็นคนที่น่าดูมากๆและเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวใหม่และช่วยให้เราพัฒนาทีมเพราะคุณสมบัติพิเศษของติโก้เจคินคลอปยังพูดถึงอาการบาดเจ็บของติโก้ด้วยว่ามันน่าผิดหวังสำหรับตัวเขาและสำหรับเราด้วยแต่เขาก็ยังชื่นชมในความสามารถของติโก้ที่น่าเหลือเชื่อมากตอนที่เขาได้ลงเล่นเจคอบได้อวยพรให้ติโก้และครอบครัวโชคดีและบอกว่าเขาจะยินดีที่จะดูติโก้เล่นที่ไหนก็ตามที่เขาจะไปเล่นต่อไปเพราะติโก้ก็เป็นเหมือนศิลปินแห่งเกมที่จะวาดภาพที่สวยงามที่สุดเท่านั้นแม้ว่าจะมีข่าวลือว่าติโก้จะไปเล่นต่อที่ลีกซาอุดิอาระเบียหรือที่อื่นแต่ดูว่าเขาจะตัดสินใจแขวนสตั๊ดและเลิกเล่นแล้วจริงๆนะครับลิเวอร์พูลแอสตันวิลล่าและไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นต่างให้ความสนใจในตัวของไบรอันสกาลูด้าปีดาวรุ่งในวัย20ปีของสโมสรไมล์05หลังจากที่เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในฤดูกาลที่ผ่านมากาลูด้านะครับซึ่งเล่นในตำแหน่งปีกได้สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้เล่นร่วมกับเชฟฟานเนเบิร์กกองหลังดาวรุ่งที่ถูกยืมตัวมาจากลิเวอร์พูลความสามารถในการเล่นบอลที่คล่องแคล่วว่องไวความเร็วและการสร้างสรรค์โอกาสของกาลูด้าทำให้เขาเป็นกำลังสำคัญในแนวรุกของไมล์05โดยในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาทำได้4ประตูและ3แอสซิสต์ผลงานที่โดดเด่นนี้ทำให้กาลูด้าตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรชั้นนำในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิเวอร์พูลซึ่งเป็นสโมสรต้นสกัดของเชฟฟันเนเบิร์กที่เห็นศักยภาพของกาลูด้าอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้แล้วนะครับมีแอสตันวิลล่าและเบอร์เลเวอร์คูเซ่นก็แสดงความสนใจในตัวของกาลูด้าเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับไมล์05ก็ไม่ได้มีความต้องการที่จะขายกาลูด้าออกไปในฤดูนี้เนื่องจากพวกเขามองว่ากาลูด้ายังเป็นผู้เล่นที่มีอนาคตไกลและจะเป็นกำลังสำคัญของทีมในอนาคตข้างหน้านะครับเจมี่กาลาเกอร์จวกแกร์เรตเซาเกตดับสตาร์ลิเวอร์พูลเกมทุบทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เจมี่กาลาเกอร์นะครับอดีตปักกันหลังของลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่สวิตทีพิมพ์อังกฤษเปิดเผยว่าไม่เห็นด้วยกับการที่แกร์เรตเซาเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษตัดสินใจส่งเคลนทัพเปียลงสนามก่อนเทนอเล็กซานเดอร์โนในตำแหน่งวิงแบ็คขวาในศึกยูโร2024รอบ8ทีมสุดท้ายที่โดนจุดโทษชนะสวิตเซอร์แลนด์ 5-3เจมี่กาลาเกอร์ซึ่งปัจจุบันรับบทกูรูกล่าวว่าเคลนทัพเปียเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายได้ดีแต่เซาเกตเลือกเข้ามาแทนที่เทนส์อเล็กซานเดอร์โนผมก็ไม่เข้าใจความคิดของเขาจริงๆผมคิดแบบนั้นไม่ใช่เพราะผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลเหตุผลที่เขาเลือกทัพเปียก่อนเทนส์ผมก็แค่ไม่เข้าใจซึ่งก็มีเหตุผลเดียวก็คือเขาเล่นได้มากกว่า 2-3 เกมบางทีเซาเกตอาจจะเชื่อใจเขาแต่เมื่อคุณจะเล่นเกมรับจุดหลักการใช้3เซ็นเตอร์แบ็คคือการปล่อยวิงแบ็คของคุณให้เป็นอิสระคุณมีคลายวอเกอร์อยู่ในรับฝั่งขวาแล้วเขาเป็นผู้เล่นที่เร็วที่สุดในทีมที่จะสนับสนุนทุกอย่างหากคุณต้องเล่นเกมรับและการที่ไม่ให้เทนลงเล่นในตำแหน่งวิงแบ็คขวาผมก็ไม่อยากจะเชื่อเลยผมบอกตามตรงเลยนะฮะสำหรับผมตำแหน่งนั้นคือที่เทนจะฉายแววได้ดีที่สุดผมจินตนาการไม่ได้ว่าตอนนี้ความคิดของเขาเป็นอย่างไรในทัวร์นาเมนต์แมตช์นี้แต่ทิเปียเป็นผู้เล่นที่เซาเกตไว้วางใจที่พร้อมจะส่งลงสนามไม่ว่าจะเป็นแบ็คซ้ายแบ็คขวาวิงแบ็คขวาหรือวิงแบ็คซ้ายดูว่าเขาจะหาที่ลงให้ทิเปียได้อยู่เสมออยู่ต่อห้องแดงไม่ปล่อยนูนเยสแม้มูรินโญ่สนใจดึงตัวไปร่วมทัพเฟเนบาเช่ลิเวอร์พูลนะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองลิเวอร์พูลรายงานมาว่าลิเวอร์พูลไม่ต้องการขายดาร์วินนูเยสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยอาร์เจนตินาแม้มีข่าวลือว่าโจเซ่มูรินโญ่ต้องการดึงตัวไปร่วมทีมด้วยที่เฟเนบาเช่ในลีกตุรกีก็ตามนูเยสจะเป็นผู้กล้ามาร่วมทีมของแดงในช่วงซัมเมอร์ปี2022ด้วยค่าตัวสูงถึง85ล้านปอนด์รวมโบนัสหรือราว3,965ล้านบาทโด
ดยกองหน้าในวัย25ปีลงสนามกับลิเวอร์พูลไปแล้ว96เกมรวมทุกรายการทำไป33ประตูกับอีก17แอสซิสต์ถือว่าเป็นผลงานที่ไม่เลวเลยแต่ขณะนั้นเจ้าตัวก็ยังคงโดนวิจารณ์อยู่เป็นระยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาเรื่องการจดสกอร์ที่มักใช้โอกาสเปลืองมากเกินไปนั่นทำให้มีข่าวลือว่าโดนเยสเริ่มจะไม่มีความสุขและอาจจะย้ายออกจากทีมแอนฟิลด์ในช่วงเสมอนี้แม้ว่าระหว่างนี้เจ้าตัวกำลังรับใช้ทีมชาติอุรุกวัยในการสู้ศึกโคปาอเมริกา2024ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยโดนเยสยิงแล้ว2ประตูและพาอุรุกวัยเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นที่หลายแม้จะมีคิวเจอกับทีมชาติโคลอมเบียในวันพุธที่10กรกฎาคมนี้จากเหตุผลดังกล่าวครับทำให้มีข่าวลือเมื่อไม่นานมานี้ว่าโชเซ่มุนโยที่เพิ่งรับตำแหน่งกุนซือคนใหม่ของเฟเนบาเช่ทีมดังในลีกตุรกีสนใจดึงตัวหนุนเยสไปร่วมทีมเพื่อเอาเขามาแทนที่เมซี่บาซูอายีกองหน้าทีมชาติเบลเยียมที่จะแยกทางกับทีมไปอย่างไรก็ตามนะครับรายงานล่าสุดจากลิเวอร์พูลระบุว่าหงแดงไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวนุนเยสออกจากทีมแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการยืมตัวหรือว่าขายขาดออกจากทีมแบบถาวรนอกจากนี้อาร์เน่สล็อตกุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลก็เพิ่งออกมาสัมภาษณ์เมื่อเร็วๆนี้ว่าเขาต้องการที่จะทำงานร่วมกับนุนเยสและพร้อมที่จะช่วยปรับปรุงและยกระดับกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยให้มีความฉุกคมมากกว่าเดิมโปรแกรมอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นของลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอาร์เน่สล็อตพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2024-2025 จะเริ่มเปิดฉากขึ้นในวันที่17สิงหาคมนี้แล้วนะฮะโดยสำหรับสโมสรลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอาร์เน่สล็อตกำลังเริ่มต้นเตรียมตัวฝึกซ้อมเรียกความฟิตโดยช่วงแรกจะเป็นนักเตะดาวรุ่งและตัวหลักที่ไม่ติดทีมชาติมารายงานตัวก่อนส่วนคนอื่นๆจบภารกิจช่วยชาติก็จะตามมาสมทบทีหลังนะครับในส่วนของแฟนบอลทั้งรู้สึกตื่นเต้นและเป็นกังวลเนื่องจากเป็นฤดูกาลแรกของการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่ฉะนั้นนะฮะในช่วงปีสั้นอาจจะได้เห็นวิธีการเล่นรวมถึงทิศทางของทีมมากขึ้นเรามาดูโปรแกรมอุ่นเครื่องของลิเวอร์พูลที่ตอนนี้มีการประกาศออกมาทั้งหมด4เกมด้วยกันโดยไฮไลท์สำคัญก็คือการเดินทางไปทัวร์อเมริกาและมีโปรแกรมลงรับแข่งกับ2ทีมใหญ่จากพรีเมียร์ลีกด้วยกันเองส่วนจะมีทีมใดบ้างไปดูกันเลยนะฮะเริ่มต้นที่เจอกับสโมสรเรอัลเบติสในวันที่27กรกฎาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย 6:30 น.ประเดิมเกมแรกบนแผ่นดินอเมริกาพบกับเรอัลเบติสทีมจากลาลิกาสเปนนะฮะซึ่งเมื่อฤดูกาลที่แล้วผลงานก็ใช้ได้โดยจบอันดับที่7ของตารางคะแนนคว้าตั๋วลุยศึกฟุตบอลยุโรปยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกปัจจุบันคุมทีมโดยมานูเอลเปเยกินีกุนซือประสบการณ์สูงในวัย70ปีนะฮะที่เคยคุมทีมแมนซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์มาแล้วส่วนมีนักเตะแกนหลักตัวเก่าหลายคนเช่นดาบิลเฟคีอายโซเปเรสวิลเลียมโจเซ่นอกจากนี้มีดาวรุ่งที่น่าสนใจก็คืออัปเดอัสซูซูรีริมเส้นจอมพิ้วชาวโมร็อกโกด้วยนะครับโดยเกมนี้นะคาดการณ์ว่าโอกาสจะเป็นของนักเตะดาวรุ่งนะครับอย่างฟาเบียโอคาวิโยเชฟฟันเดเบิร์กเจ้าเรลคอนซ่ารวมถึงนักเตะเยาวชนอีกหลายคนที่น่าจะมีส่วนร่วมในเกมนี้นะฮะต่อไปนัดที่2พบกับอาร์เซนอลในวันที่1สิงหาคมตามเวลาประเทศไทย6โมงเช้าเกมหุ่นเครื่องนัดที่2นะครับของอาร์เน่สล็อตต้องเจอกับบิ๊กแมตช์ทันทีโดยพบกับอาร์เซนอลที่โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมใน2ฤดูกาลหลังสุดจนถึงณตอนนี้สามารถพูดได้เต็มปากนะครับว่ามิเกลอาร์เตต้าปลุกอาร์เซนอลให้กลับมาเป็นทีมลุ้นแชมป์เต็มตัวด้วยระบบวิธีการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์บอลตามช่องที่สวยงามโจมตีรวดเร็วในพื้นที่สุดท้ายกองกำลังส่วนใหญ่อุดมไปด้วยดาวรุ่งพรสวรรค์สูงมีพละกำลังในการเพรสซิ่งกันได้ทั้งเกมเป็นทีมแห่งอนาคตที่น่าสนใจมากแต่เนื่องจากเกมอุ่นเครื่องเจอกันเร็วไปหน่อยทั้ง2ทีมปล่อยตัวหลักไปเล่นให้กับทีมชั้นมากมายเราจึงยังไม่ได้เห็นชุดใหญ่อย่างแน่นอนแต่จะเป็นการสู้กันด้วยระบบการเล่นต้องดูว่าอันเนอร์สล็อตจะมีวิธีจัดการระบบทีมที่ลงตัวแล้วได้ดีแค่ไหนนะฮะนัดที่3เจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่4สิงหาคมตามเวลาประเทศไทย6โมงเช้าเกมเลื่อนเดือนนอกรอบจะเกิดขึ้นอีกครั้งที่อเมริกาทีมปีแสดงแมนเชสเตอร์หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหารใหม่หลายๆอย่างก็ดูจะเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องมากขึ้นเอลิกเทนฮากยังคงรับความไว้วางใจแม้ผลงานจะไม่ดีนักแต่ก็มีแชมป์ติดไม้ติดมือตลอดกุมกำลังก็น่าจะรับการปรับปรุงหลายตำแหน่งหลังจากเมื่อฤดูกาลที่แล้วเจอปัญหานักเตะบาดเจ็บจนไม่พอใช้งานสำหรับเอริกเทนฮากนั่นคุ้นเคยกับอาร์เน่สล็อตเพราะเคยต่อสู้กันในลีกฮอลแลนด์มาแล้วสำหรับเกมนี้ลิเวอร์พูลน่าจะได้นักเตะหลายคนกลับขึ้นมาเป็นตัวหลักมากขึ้นหลายคนน่าจะได้ลงเล่นเพื่อเพิ่มระดับความฟิตของร่างกาย
และทำให้เราจะได้เห็นชุดที่แข็งแกร่งและระบบทีมที่ลงตัวมากกว่าที่ผ่านมาเกมที่4พบกับเซบีย่าในวันที่11สิงหาคมตามเวลาประเทศไทย3ทุ่มตรงเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายนะครับที่สนามแอนฟิลด์ของเราเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสู้ศึกพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์ถัดไปสำหรับคู่แข่งนั้นก็คุ้นเคยกันดีที่เคยเจอกันในศึกฟุตบอลยุโรปเซบีย่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วจบอันดับที่14ของลาลิกาสเปนถือว่าผลงานล้มเหลวต่ำกว่ามาตรฐานจนต้องเปลี่ยนกุนซือไปแล้วหลายคนล่าสุดฤดูกาลนี้จะคุมทีมมาโดยกาเซียปิเมนต้ากุนซือชาวสเปนในวัย49ปีคุมกำลังนำทัพมาโดยตัวเก่าอย่างเซอร์เกียวรามอสลูคัสโอคัมโพสและดาวยิงประจำทีมอย่างยูเซฟเอนเนเซรีโดยปกติแล้วเกมอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูกาลที่แอนฟิลด์คุมกำลังลิเวอร์พูลจะอยู่ในสภาพความพร้อมรบทั้งนักเตะเก่าและใหม่คาดกันว่าเกมนี้จะได้เห็นรูปร่างของทีมชัดเจนรวมถึง11ตัวจริงนัดเปิดสนามฤดูกาลใหม่ก็ไม่น่าจะต่างไปจากตัวจริงในเกมนี้แน่นอนนะครับต้องมารอดูกันว่าจากนี้ต่อไปจะมีการประกาศอุ่นเครื่องเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเพราะบางครั้งก็จะมีเกมที่ไม่หนักมากขึ้นมาขั้นกลางนะฮะเพื่อเป็นการเพิ่มแมตช์ฟิตเนสให้กับนักเตะบางคนที่ติดภารกิจช่วยทีมชาติกลับมารายงานตัวรวมทีมช้ากว่ากำหนดเพื่อจะเรียกระดับความฟิตของตัวเองให้เต็มร้อยก่อนเกมประเดิมเปิดสนามฤดูกาลใหม่ในศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งว่าเกมอุ่นเครื่องปีซั่นครั้งนี้แฟนบอลลิเวอร์พูลจะติดตามกันมากมายเป็นพิเศษเพราะมันคือการเริ่มต้นถึงการเปลี่ยนแปลงของยุคใหม่เริ่มต้นได้ดีมีชัยไปกว่าขึ้นนะฮะนี่คือสุขการลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่8กรกฎาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ